พามาหาเห็ดระโงกอีกแล้วค่ะออกต่อเนื่องเลยเนาะค่ะนี่เพิ่งเก็บไปวันเสาร์เนาะค่ะวันนี้วันจันทร์อู้เต็มเลยเนาะค่ะเดี๋ยวพาไปดูเพิ่งจะโผล่มาเลยเนาะค่ะวันเสาร์เดินผ่านแถวนี้ยังไม่เห็นวันนี้วันจันทร์โผล่มาแล้วค่ะกำลังดอกสวยๆเลยกำลังโผล่เลยเนาะค่ะตะมุตะมิเลยยาวไปนู่นเลยอันนี้ก็น่าจะใช่เนาะแหมไข่ยังใหญ่เลยเนาะค่ะอันไหนเป็นไข่พิมก็จะผ่าดูก่อนเนาะค่ะก่อนจะแกงนี่กำลังพุดหู้เต็มเลยเนาะค่ะปีนี้ออกเยอะจริงๆค่ะดูเห็ดผึ้งดอกนี้ค่ะสวยมากเฮ้ยยุงนู่นค่ะเลี้ยงเป็นแถวเลยค่ะวู้ออกเยอะอีกแล้ววันนี้เนาะค่ะพาไปเก็บตรงนู้นเนาะค่ะเนาะเป็นกลุ่มเลยตรงนี้เรียงเป็นแถวเลยค่ะดอกนี้สวยมากค่ะเห็ดผึ้งอีกดอกนึงเนาะค่ะโอ้เห็ดละงอกอยู่ตรงนั้นหัวแดงๆเห็นไม่เอ่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูThank you.
แหกพึ่งกำลังดอกสวยๆเลยค่ะอวบมากดอกนี่สวยมากเลยค่ะดูค่ะดอกยังใหญ่เลยอยู่เมืองนอกก็ดีอย่างนี้เนาะค่ะฝรั่งเขาไม่กินเห็ดส่วนน้อยที่จะกินก็เสร็จคนไทยอย่างเราเลยค่ะมาเก็บข้างๆบ้านก็ได้กินค่ะแป๊บเดียวนะคะนี่จะเต็มตะกร้าแล้วได้เยอะมากวันนี้ดอกนี้เน่าแล้วรอยคนเก็บหรือว่ารอยอะไรกินไม่รู้เนาะค่ะนะขาเขาก็ไม่เอาเนาะค่ะขาเขาเอาแต่ถุงน่องเขาไม่เอาเอาแต่ขาไปเนาะค่ะไม่รู้คนเก็บเล่นหรือว่าอะไรเสียดายจังกลุ่มหนึ่งเลยเห็ดเพิ่งดอกนี้ค่ะกำลังพุดๆเลยเนาะค่ะพุดๆเลยค่ะได้แต่หัวมาไข่นู่นค่ะใหญ่มากดูค่ะอย่างใหญ่เลยค่ะมองไปแล้วค่ะหัวโผล่เห็นหัวไหมคะหัวโผล่อยู่ฝั่งนู้นด้วยหัวโผล่อยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะอันนี้เนาะค่ะใหญ่มากมีคนบอกว่ากินได้เนาะค่ะเอาไปลาบร้อยคนมาดูค่ะคนมาตีเล่นเนาะค่ะปีที่แล้วก็ออกเนาะค่ะออกตรงนี้ดอกยังใหญ่เลยปีนี้ก็ออกอีกเหมือนเดิมแต่บิ๊มไม่เคยกินเนาะค่ะเลยไม่กล้าเก็บไปกินล้นตะกร้าเลยเนาะค่ะขอแล้วค่ะเก็บห่างพักสวนสาธารณะเนาะค่ะห่างจากบ้านไม่ถึง5นาทีค่ะฝรั่งเขาไม่กินกันก็เสียคนไทยเลยค่ะไม่มีคนแย่งเก็บค่ะละแวกนี้สงสัยจะมีบีมเก็บแล้วก็พี่แอนเก็บแต่ตอนนี้พี่แอนไม่อยู่นะคะไปเมืองไทย
บีมก็เลยรับหน้าที่มาเหมาเก็บแทนเลยค่ะเหมาเลยค่ะเหมามีคนถามว่าทำไมเห็ดที่เมืองนอกมันเยอะจังเนาะค่ะเห็ดมันก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่ว่าฝรั่งเขาไม่กินกันเนาะค่ะน่าจะมี90%เรามีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะค่ะ90%นี่คือไม่กิน10%นี่อาจจะกินหรือว่า95%ไม่กิน5%อาจมีคนฝรั่งกินแต่มีส่วนกินน้อยนะคะแต่ว่าบางเห็ดเขาก็ไม่กินกันอันนี้เห็ดผึ้งค่ะเห็ดผึ้งอร่อยอันนี้ตอนแรกบิมว่าแต่เป็นเห็ดผึ้งขมเอาลองมาชิมดูไม่ขมค่ะวันนี้เก็บน้องเก็บเห็ดน้ำหมากมาด้วยนะคะมันเพิ่งโผล่แล้วขะยังหนอนยังไม่กินแข็งแข็งเลยเนาะค่ะฝนยังไม่ทันตกใส่เลยเก็บมาด้วยมันเยอะ